ทีมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอาชนะทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปด้วยสกอร์3-2ครับนักการทั้งสองทีมโชว์การสนามนะครับ